สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับช่วงนี้ครับต้องบอกว่ากระแสของบอลไทยนะครับในรุ่นเล็กเนี่ยถือว่ามาแรงเลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนนะครับวอลเลย์บอลก็มาแรงเช่นเดียวกันนะครับต้องมาดูนะครับว่าทั้งบอลทั้งวอลเลย์เนี่ยของไทยเนี่ยนะครับจะไปกันได้ไกลขนาดไหนในเวทีเอเชียและเวทีโลกนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามตรงนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันก่อนเลยครับที่ช้างศึกของเรานะครับนั่นก็คือการลุ้นแชมป์ในรอบ9ปีนะครับมาดามแป้งเนี่ยจัดเต็มนะครับถ่ายทอดสดกันไปเลยให้ทะลุล้านวิวกันไปเลยนะครับยังไงมีแน่ๆนะฮะล้านวิวเนี่ยคือต้องบอกเลยถ้าว่าทีมชาติไทยเล่นแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็แล้วแต่เราตามเชียร์กันสุดหัวใจอยู่แล้วนะครับเชื่อนะครับว่าเราไม่ได้เป็นรองออสเตรเลียนะครับมาดามแป้งครับนวลพันธ์ล่ำซำนะครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็มีการพูดคุยกับน้องๆนะครับพร้อมเปิดเผยนะครับว่าถึงแม้ว่ารูปร่างของออสเตรเลียจะค่อนข้างดีกว่านะฮะแต่เราไม่เป็นสองรองใครเรื่องหัวจิตหัวใจนะครับเตรียมพร้อมสู้ออสเตรเลียทุบหม้อข้าวหม้อแกงลุยไปเลยนะครับช่วงค่ำนี้นะครับทุ่มครึ่งนะครับช้างศึก U16 เนี่ยคว้าแชมป์ครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการคว้าแชมป์ในรอบ9ปีนะครับครั้งล่าสุด2015นะครับนี่ก็2024นะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเกมแรกเราเสมอมา 0-0 เกมนี้ก็จะได้เห็นนะครับว่าเอาจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับนายกสมาคมนะครับบอกว่าวันนี้เกมสำคัญนะเจอกับออสเตรเลียทีมที่เหนือกว่าเราแทบทุกอย่างทั้งรูปร่างทั้งอันดับโลกดูจากชุดใหญ่นะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราไม่เป็นรองนั่นจะเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจการเล่นนะครับผมว่าน่าจะมีอะไรให้ติดตามกันเยอะนะขอให้ทุกคนเต็มที่สู้ให้สนุกและไม่ต้องกดดันตัวเองอันนี้ผมชอบไม่จำเป็นฮะว่าจะต้องไปกดดันตัวเองขนาดนั้นนะครับแน่นอนเราต้องการพัฒนาเราต้องการเป็นแชมป์แต่เราสามารถทำควบคู่กันไปได้นะครับเราลุ้นกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งให้ได้นะครับกำลังใจเรามีอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้และแน่นอนจะถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีช่อง NBT ด้วยนะครับแล้วก็ YouTube Facebook มากันเต็มแล้วก็หลังเกมแตงโมลงปิยพงษ์ยิงเช่นเคยติดตามกันได้นะครับและที่สำคัญนะครับถ้าไปดูเรื่องของทัศนคติของน้องๆสำคัญมากนะไม่ใช่ว่าแค่วิธีการนะครับหรือว่าทักษะสำคัญแต่ว่า mentality วิธีคิดสำคัญสุดๆนะครับชัยวัฒน์เงินมานะครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่น่าสนใจเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเราจะไม่แพ้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากกว่านี้มาแล้วในการเจอกับมาเลเซียการโดนนำก่อนไม่ได้ทำให้เราเนี่ยต้องกลัวอะไรอีกแล้วนะครับโอ้โหแบบนี้ mindset ดีมากนะครับชัยวัฒน์เงินมาครับจากคริสเตียนนะครับกรุงเทพคริสเตียนผู้ทำประตูชัยพา U17 ทะลุเข้าชิงถ้วยใบแรกในนามทีมชาติไทยนะครับเผยถึงความรู้สึกนะฮะก็ต้องบอกว่าการเจอกับเวียดนามก็ยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่เขาพูดคนเดียวนะฮะแต่ว่าทุกคนก็บอกว่ายากแต่แน่นอนแหละครับเมื่อร่วมแรงร่วมใจกันมันก็ไปได้นะครับแม้จะเป็นการเล่นทีมชาติครั้งแรกของอาชิเนี่ยรวมถึงทุกคนแต่ว่าการชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ต่างให้ประสบการณ์กับนักเตะชุดนี้บอกได้เลยครับว่าพอเราเห็นโอกาสแล้วอย่าทิ้งน้องๆชุดนี้นะครับมันต่อยอดได้จริงแล้วการเล่นนี่มันโอ้โหบอกได้เลยพัฒนาได้ไกลเนี่ยเวลาเราเห็นเพชรแล้วอย่าโยนมันทิ้งนะฮะเราก็มาเจรไนทำให้มูลค่ามันเพิ่มการเจอเวียดนามทำให้ความกระหายของผมเนี่ยมันมีมากนะเขาเหมือนแบบเจอคู่ปรับนะฮะมากกว่าแมตช์ธรรมดาก็รู้ว่าอยากชนะนะฮะเราดูเขามาหมดแล้วและพอลงไปเล่นรู้สึกว่าเราดีกว่าพอโดนนำแล้วเราได้ประตูตีเสมอมันยิ่งฮึกเหิมนะครับต้องยอมรับว่าเกมระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยตอกย้ำให้เห็นว่าช้างศึกชุดนี้เนี่ยหัวจิตหัวใจดีนะครับเรื่องของฝีเท้าดีนะครับแถมยังเป็นเกมที่ทำให้ U17 ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงข้ามคืนด้วยนะครับเกมกับเวียดนามเองเนี่ยน้องบอกว่าเขายังทำได้ไม่ดีหลายจังหวะนะครับแต่สุดท้ายพอยิงได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าดีใจมากวิ่งไปหาเพื่อนแล้วกระโดดเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้นัดชิงชนะเลิศประมาทไม่ได้ใส่หนักใส่เต็มแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องที่น่ายินดีเนี่ยอาชิเนี่ยสามารถยิงประตูให้กับตัวเองได้ในนามทีมชาติเสียทีนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มเด่นตั้งแต่นัดแรกแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ประตูนะกองหน้าสุดท้ายต้องมีประตูนั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องบอกนะครับว่านี่คือหนึ่งในดาวรุ่งที่ไปกับไมคอนนะครับ
ไป Bayern Global Academy ที่เยอรมันโดยเบื้องต้นใช้เวลาร่วมฝึกซ้อมเนี่ย2เดือนแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ผมบอกได้เลยครับว่าชุดนี้มีหลายคนนะครับจาก4เกมที่ผ่านมาเราเห็นแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นชัยวัฒน์เงินมานัฐกิจโพสีปรเมศนะครับแต่ละคนเนี่ยโอ้โหทักษะฝีเท้าจัดจ้านเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องต่อยอดนะครับแกร่งทั้งฝีเท้าแกร่งทั้งทัศนคติไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเราก็ไม่กลัวใครทั้งนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับน้องฝากบอกต่ออีกนะครับว่าแน่นอนนะครับว่าอยากได้แชมป์ต่อให้รายการนี้มันจะไม่มีผลอะไรก็ตามถ้าพลาดมันก็เสียใจนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าเราอยากจะไปชิงแชมป์โลกในรุ่นนี้หรืออนาคตอยากไปฟุตบอลโลกในอาเซียนเราต้องเป็นแชมป์ให้ได้แม้ว่าออสเตรเลียจะไม่ใช่อาเซียนแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาอยู่ในระดับที่สามารถเอาชนะได้ทุกทีมในอาเซียนนะครับและเป็นเรื่องที่ดีที่เราเจอทีมที่เก่งกว่าอยากจะชนะออสเตรเลียให้ได้และเป็นแชมป์เอากับบ้านเรานะครับโอ้โหแบบนี้ปรบมือให้นะครับเหลือแค่ผลการแข่งขันต้องทำออกมาให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะว่ากันไปแล้วกันส่วนวอลเลย์บอลบ้างดีกว่านะฮะฟุตบอลเราดีนะในช่วงนี้นะครับ U16 17เนี่ยวอลเลย์บอล U20 นะครับชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ที่เมืองเจียงเหมินประเทศจีนอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเออชนะเวียดนาม 3-0 เซตเลย25-23 25-22 25-13ในเกมแรกนะครับแล้วก็มาเล่นอีกนะครับกับการเจอกับอิหร่านนะครับรอบแรกกลุ่ม Cนะครับชนะไป 3-0 เซต 25-14 25-22 25-17 โอ้โหสุดยอดถือว่าเราเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะชนะทั้ง2นัดนะครับอิหร่านเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าก็เป็นทีมที่อาจจะเป็นรองเราเยอะนะครับและเกมนี้วริศราศรีทาเลิศตัวเด่นของเราทํา19แต้มจากตบ17นะฮะเสิร์ฟ S2 ช่วยให้ไทยชนะอิหร่านไปขาดลอยนะทะยานเป็นที่1ของสาย Cวอลเลย์บอล U20 เอเชียที่จีนนั่นเองเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรต่อไปนะซึ่งในระหว่างเกมในอิหร่านใช้เสียงแต่รบกวนตลอดทั้งเกมเลยนะเออมีปัญหามากเสียงน่ารำคาญนะครับกองแช่งเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจนะเพราะว่า U20 ของเราวอลเลย์บอลเนี่ยต่อให้ตกรอบไม่ติด5อันดับแรกก็ยังได้ไป U21 ชิงแชมป์โลกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องคิดมากส่วนคอมเมนต์หลังจากเราคว้าชัยได้และเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยนะครับก็พี่ๆหลายท่านก็บอกว่าฟอร์มยังไม่ลื่นไหลเท่าไหร่โดยเฉพาะบอลเร็วยังไม่เปรี้ยงเจอคาซัคน่าจะผ่านได้เจอจีนญี่ปุ่นเกาหลีอาจจะเหนื่อยนะครับเก่งมากตัวเล็กกว่าเล่นได้ดีขอให้ได้ไปชิงแชมป์โลกเซต 1-2 เอาสำรองมาเล่นเบอร์22น้องขาตายไปหน่อยนะครับอาจจะต้องฝึกอีกนะครับสู้ๆฝึกซ้อมให้เน้นทุกทักษะจะเป็นกำลังแทนรุ่นพี่ได้นะครับเซต 2เกือบไปนะสาวๆสู้ต่อไปชนะทุกทีมนะครับลิเบโร่ไทยเหนียวมากฟอร์มดรอปลงกว่ารายการก่อนที่ไปเล่นที่เวียดนามนะคะนะครับต้องบอกว่าคนนี้ก็บอกไม่พอใจค่อนข้างเถื่อนนะไร้อารยธรรมกองเชียร์อิหร่านนี่โอ้โหมาแต่เตออะไรนี่ไม่ไหวนะครับสูสีนะครับเกมนี้อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดีใจชนะอิหร่านตามคาดแต่ดูเกมมันเหนื่อยเหมือนหมดแรงต้องกระตือรือร้นกว่านี้เจอจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนื่อยแน่นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่เก็บนำมาฝากถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ